บอลรถบ้านสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าแฟนเพจบอลรถบ้านแล้วก็ผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับพี่มอสเช่นเคยแล้วก็จะมาแนะนำรถครอบครัวนะเป็นรถ SUV แบรนด์ที่เป็นแบรนด์หลักของตลาดเลยกับแบรนด์ Toyota กับเจ้าคันนี้เลย Toyota Fortuner เครื่องยนต์ 3.0V รุ่นนี้เนี่ยเป็นรถปี2012เป็นชมแชมป์แต่ต้องบอกว่าความพิเศษของเขาเป็นรุ่นที่ทาง Toyota เนี่ยฉลองครบรอบ50ปีของ Toyota เรียกว่า50 Anniversary ลักษณะของความสวยของเขาเนี่ยก็จะมีความโดดเด่นในเรื่องของรอบคันจริงๆเนี่ยรถรุ่นนี้เนี่ยจะมีเขาเรียกว่าเวลาตอนออกมาใหม่ๆเนี่ยแม็กนะลักษณะความพิเศษภายในก็จะมีความโดดเด่นมากกว่ารุ่นที่เป็น Fortuner ทั่วไปอ่ะอย่างเจ้าคันนี้ก็จะมีสเกิร์ตมาให้รอบคันอ้าวอย่างนี้นะแล้วก็แม็กเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนมาแล้วเจ้าของเดิมเนี่ยเปลี่ยนแม็กมาให้สวยมากกว่าเดิมอีกนิดหน่อยอ่ะแล้วก็รอบๆคันนะครับรุ่นนี้ไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะชมแชมป์จะมีลักษณะแบบนี้เลยถ้าเวลาใครเข้าไปดูรถนะว่าอยากได้ Fortuner สวยๆสักคันนะชมนี้ถือว่ายังไม่ตกรุ่นนะยังได้รับความนิยมอยู่อ้าวมาดูรอบๆคันกันก่อนที่จะเข้าไปดูภายในนี่นะติดสเกิร์ตมาให้รอบคันแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญอย่างที่บอกนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นฉลองครบรอบ50ปีของ Toyota โลโก้หรือสัญลักษณ์ของเขาจะมีโลโก้ตัวนี้ก็จะมีในส่วนของ50ปีเนี่ยมีทั้ง Vios มีทั้งหลายๆรุ่นออกมาเลยแต่ที่มีความโดดเด่นก็พวก Fortuner พวกนี้แหละอ้าวมาพร้อมกับกล้องหลังแบบนี้เวลาเปิดออกมานี่นะภายในรุ่นนี้เนี่ยเรียกว่าไม่ขี้เหร่นะถึงรถจะเป็นปี2012แต่ภายในยังสวยอยู่เรียกว่าสวยจริงๆใครที่อยากได้รถครอบครัวแล้วก็ผ่อนไม่สูงคันนี้ไม่ควรพลาดอ้าวดูรอบๆคันกันแล้วเดี๋ยวไปดูภายในกันสักนิดนึงอ้าวโอเครุ่นนี้นะครับก็เป็นรุ่นฉลองครบรอบ50ปีความโดดเด่นของเขาก็จะมีจุดแรกเนาะที่เป็นเบาะไฟฟ้าของคนขับด้านหน้านะในส่วนของกุญแจรุ่นนี้ลืมบอกนะครับเป็นกุญแจแบบรีโมทแบบนี้นะแล้วก็มาพร้อมกับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันควบคุมในส่วนของเครื่องเสียงของตัวรถแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยรองรับในส่วนของบลูทูธสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้นะแผงด้านข้างนะครับรุ่นนี้เป็นแบบหนังแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยเป็นเบาะหนังละถ้าจริงๆ Fortuner สีพวกเนี้ยจริงๆจะเป็นสีเบจหรือสีเทาๆแต่รุ่นนี้เนี่ยพอมันมีความพิเศษของมันเบาะก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำนะคอนโซลหน้าเป็นสีดำแบบนี้นะลายคล้ายลายแคปล่าตัวนี้ก็จะมีการปรับเปลี่ยนของเจ้าของเดิมเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนตัวเครื่องเสียงออกมาแล้วนะครับเปลี่ยนหน้าจอเป็นแบบหน้าจอแบบ Android มาให้ตัวแอร์เป็นแบบดิจิตอลแบบนี้มีช่องซัพพอร์ตในส่วนของ USB นี่เขาใส่มาให้เรียบร้อยเลยแล้วก็ติดกล้องหน้ารถมาแบบนี้นะเป็นที่ฝาครอบกระจกแบบนี้เลยเวลาใครตอนนี้นะกล้องเนี่ยมีประโยชน์มากเวลาอยู่หน้ารถอุบัติเหตุหรือคุณขับไปเนี่ยเห็นเพื่อนๆเกิดอุบัติเหตุตัวนี้ช่วยเราได้แล้วก็ตัวเครื่องเสียงนะครับยังติดตั้งในส่วนของระบบนำทางแบบระบบของ Google นั่นเองระบบความปลอดภัยต่างๆยังเหมือนเดิมนะครับรุ่นนี้ก็จะมีถุงลมนิรภัยให้2จุดในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็คอนโซลหน้านะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันสักนิดนึงว่าความสวยจากด้านหน้าแล้วด้านหลังเนี่ยก็ยังมีความสวยเหมือนเดิมตัวเบาะเนี่ยไม่มีขีดขาดนะต้องบอกก่อนใครที่ชอบรถสไตล์ครอบครัวส่วนใหญ่จะกังวลว่ารถปี12เนี่ยตัวเบาะหรือตัวภายในเนี่ยมันจะฉีกขาดไหมมันต้องไปทำอีกไหมผมบอกเลยว่าคันนี้คุณไม่ต้องไปทำอะไรแล้วเอาไปขับแบบสบายๆไปได้เลยไปดูด้านหลังอีกสักนิดนึงเวลารถลูกค้าหรือรถที่เป็นรถ7ที่นั่งเนี่ยลูกค้าหลายคนจะกังวลว่าถ้าเป็นรถ7ที่นั่งเนี่ยมันจะใช้งานเยอะแล้วเบาะมันจะช้ำไหมเพราะส่วนใหญ่หลายคนกังวลมากทั้งเบาะคนขับแล้วก็เบาะผู้นั่งแถวที่2แถวที่3เนี่ยหลายคนจะกลัวว่าช้ำหรือเปล่าแต่เจ้าคันนี้บอกเลยว่าเบาะคนขับทั้งชุดเลยนะครับยันรวมถึงเบาะผู้นั่งแถว2และแถว3ไม่มีความช้ำเลยเบาะยังสมบูรณ์ใช้งานกันได้ยาวๆรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นแอร์ราวแบบนี้นะเวลาคุณปรับความเย็นต่างๆคุณไม่ต้องรอความเย็นจากด้านหน้าแล้วเพราะว่าคุณมีตัวแอร์ของคุณแล้วก็มีตัวระบบควบคุมในส่วนของพัดลมแยกส่วนมาให้เรียกได้ว่าท่านนั่งก็สะดวกสบายทำให้การนั่งโดยสารไประยะไกลได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองอ่ะเดี๋ยวมาฟังในส่วนของราคากันนะครับว่าเจ้าคันนี้เนี่ยถ้า Fortuner สวยๆแบบนี้รุ่น50ปีแล้วผ่อนเนี่ยจะผ่อนเท่าไหร่สำหรับลูกค้าที่อยากได้รถครอบครัวนะเอาไปใช้งานในส่วนของครอบครัวการบอกเลยว่าเจ้าคันนี้เนี่ยผ่อนสบาย
ผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ 12,000 บาทเท่านั้นสำหรับกลุ่มลูกค้าเครดิตดีสามารถออกแบบ 0% ได้อีกด้วยแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้นะในเดือนกันยาที่จะหมดเนี่ยใครออกรถกับบอรถบ้านก่อนสิ้นเดือนคุณรับเครื่องใช้ไฟฟ้าอีก1ชิ้นเลยใครอยากได้รถตัวนี้ไม่ควรพลาดรีบมาสนใจนอกจาก Fortuner ตัวนี้หรือรถรุ่นอื่นๆคุณยังสามารถติดตามนะที่ช่องทางเพจทางด้านล่างวันนี้ขอแนะนำ Fortuner คันนี้แต่เพียงเท่านี้นะใครอยากได้รถสวยรุ่นไหนก็สามารถทักเข้ามาถามได้ทุกๆคันทุกๆรุ่นด้วยเหมือนกันก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดโอกาสเห็นรถสวยๆที่ทีมงานนำมาให้ชมกันทุกๆวันทุกๆสัปดาห์นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube บอยรถบ้านด้วยนะคะ